ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวเห็ดหอมเนื้ออบมาฝากกันค่ะเริ่มจากนำเนื้อวัวมาหมักกับเครื่องปรุงเนื้ออบกาโลโบเขาผสมให้เข้ากันหมักทิ้งไว้15นาทีใส่น้ำมันลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อวัวที่หมักไว้ลงผัดพอสุกเติมน้ำผัดให้เข้ากันแล้วเคี่ยวไฟอ่อนจนเนื้อเปื่อยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวเห็ดหอมเขาผสมข้าวสวยกับน้ำที่ได้จากการอบเนื้อให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสปรุงรสใส่เห็ดหอมซอยลวกสุกและแครอทหั่นเตาลวกสุกเขาผสมให้เข้ากันพักไว้จัดข้าวเห็ดหอมใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางเนื้ออบให้สวยงามราดด้วยน้ำที่ได้จากการอบเนื้อนำเข้าอุ่นในเตาไมโครเวฟด้วยความร้อนสูงสุดนาน1นาทีครึ่งนำออกมาโรยด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูข้าวเห็ดหอมเนื้ออบเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้